ท่านผู้ชมที่เคารพครับผมมาถึงพระธาตุอิงหังเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงกว่าแล้วนะครับมากับคณะของอาจารย์สุพัฒน์ปิปิชาแล้วก็ดร.ชัยรัตน์คุณประสาทแล้วก็ดร.พีทนะครับที่นี่เป็นพระธาตุอิงหังตอนนี้เรากำลังเห็นการปรับสภาพพื้นที่นะครับเพราะว่าเห็นถามพี่น้องบอกว่าไอ้ตรงวิหารพุทธเหล่านี้เนี่ยพื้นมันทรุดก็เลยจะปรับพื้นใหม่แล้วก็ไหนๆจะทำนะเห็นไหมครับตรงนั้นเนี่ยมันมีการล้าวนะล้าวก็เลยเห็นบอกว่าจะปรับไหนๆก็จะทำแล้วก็ปรับพื้นทีเดียวเลยอย่างองค์พระธาตุอิงหังก็อย่างตรงนี้แหละครับก็ไม่ได้มานานละรู้สึกดีใจนะครับได้กลับมาเยี่ยมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คนพี่น้องคนลาวคนไทยก็มาร่วมบุญกันนี่ก็กำลังขนทรายขนทรายลงเทพื้นคงจะเทพื้นหมดเลยแหละดูอาการพื้นที่นะตอนนี้ก็มีการปรับพื้นที่ทุกพื้นเลยแล้วก็วัดระดับใหม่หมดเลยนะเนี่ยเทพระดับใหม่แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสิมสังเกตดูดีๆนะเหมือนกับพระธาตุเชียงชุมไหมใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันนะแต่หัวเสานี่เป็นดอกบัวนี่เป็นองค์พระธาตุอิงหังแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรดีนี่ที่มีรูปคนปั้นนะแล้วก็มีศาลาเนาะศาลาจตุรมุขแล้วก็มีรูปคนนี่ก็คือองค์พระธาตุอิงหังที่อยู่มองดูใกล้ๆนะครับมีรูปปั้นแต่สังเกตดูพื้นนี่ทำไมขุดลงลึกจังเลยขุดลึกนะครับเป็นเกือบหัวเข่านะเนี่ยประมาณหัวเข่าเลยแสดงว่าขุดลงฐานเลยนี่เป็นองค์พระธาตุอิงหังเป็นพญานาคที่อาศิลปะทางลาวขึ้นน้ำโขงแท้นี่เป็นท้าวมหาราชทั้งสี่วันนี้มุมทางทิศตะวันตกก็ไม่ย้อนสอนแล้วแสงก็ชัดเจนนะครับอาจารย์สุพัฒน์ก็ยกมือขนมไหว้อธิษฐานดร.ปีเตอร์ปิปิชาซุ้มประตูขัดทาสีใหม่หมดเลยนะครับมีความขึมขังศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวมีประวัติตำนานที่ดีงามถ้าคนเรารู้จักที่จะให้ความสำคัญกับองค์พระธาตุแต่ละที่ก็จะทำให้เราเห็นความศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นรูปแบบของไอ้ศาลาไอ้ซุ้มประตูไม่ใช่ศาลาซุ้มประตูที่กำลังขัดแล้วก็จะลงสีพื้นใหม่จะทาสีใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกนี่เป็นซุ้มประตูทางด้านทิศตะวันตกนะครับกำลังทำการบูรณะทาสีใหม่เป็นรูปช้างสามเศียรก็ศิลปะนี่สวยงามครับสวยงามผมบรรยายไม่ถูกไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้ถ้ามองเข้าไปก็จะเจอพระธาตุอิงหังเนี่ยองค์พระธาตุอิงหังก็มีต้นตาล
มีต้นตาล1ต้น2ต้น3ต้น4ต้น5ต้น6ต้น7ต้น8ต้น9ต้นอันนี้ปาล์มไม่นับนะนะเฉพาะต้นตาล